ณปัจจุบันนี้เนี่ยกิจกรรมของนักศึกษาแต่ละกิจกรรมที่จัดไม่เพียงพอนักศึกษาต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของตัวเองถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้มีงบประมาณในการส่งเสริมกิจกรรมให้มากกว่านี้สถาบันเราน่าจะมีการก้าวไกลด้านวิชาการและการวิจัยนะครับทางการศึกษาอาจจะคิดค้นอะไรแบบใหม่ๆที่มาพัฒนาสถาบันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้นำจุดเด่นหรือว่าความคิดอะไรที่มันเด่นๆมาเป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนในการที่จะพัฒนาการที่เรามาอบรม KMIT L1 เนี่ยมันเหมือนกับว่านำความหลากหลายของคนทุกคนนะคะเข้ามารวมให้เป็นหนึ่งเดียวการมีผู้นำที่มองไปไกลลูกน้องอยากทำงานตามนี่คือโมเดลที่เราเห็นจากชุมพรแล้วเราก็ช่วยกันทำการได้จัดกิจกรรมอะไรแบบนี้เนี่ยได้แสดงความคิดเห็นเราก็เห็นไอเดียเราเห็นความตั้งใจของผู้บริหารมันต้องทำได้และอย่างน้อยตัวเราเองเนี่ยถ้าเราคิดว่ามันทำไม่ได้มันก็ทำไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเราคิดว่าทำได้อย่างน้อยเนี่ยมันก็ไปอีกสเต็ปนึงแล้วก็มองว่ามันน่าจะเป็นแรงค่ะที่จะขับเคลื่อนไปได้